อนนี้นักลงทุนทั่วโลกนะครับยังคงให้ความสนใจแล้วก็จับตาดูกันกับตัวเลขเศรษฐกิจที่เตรียมการจะประกาศในช่วงสัปดาห์นี้นะครับโดยจะเห็นว่าหนึ่งในหุ้นครับที่สามารถทนทานในสภาวะตลาดที่มีความผันผวนก็คือหุ้นในกลุ่ม Luxury Brand หรือว่าหุ้นในกลุ่มที่มีสินค้านะครับแบรนด์หรูหราครับล่าสุดนะครับทางกองทุนเปิดทิสโก้ครับประกาศเพิ่มทุนกองทุนทิสโก้ World Brands หรือว่า T Brand นะครับเพื่อรองรับความต้องการการลงทุนของธุรกิจแบรนด์ชั้นนำระดับโลกที่สามารถสร้างรายได้แล้วก็มีกำไรเติบโตได้ในทุกสภาวะเศรษฐกิจนะครับคุณสารัชสุวรรณรองกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทิสโก้เปิดเผยว่าท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจทั่วโลกที่ยังคงมีความไม่แน่นอนสูงแต่รายได้ของธุรกิจที่เป็นเจ้าของแบรนด์ชั้นนำระดับโลกยังคงมีโอกาสเติบโตได้อย่างโดดเด่นทั้งธุรกิจที่อยู่ในกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคกลุ่มธุรกิจสินค้าฟุ่มเฟือยกลุ่มการเงินกลุ่มเทคโนโลยีนะครับเห็นได้จากในช่วงที่ผ่านมาทาง Microsoft ประกาศผลประกอบการไตรมาสล่าสุดครับมีการเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งโดยได้นะครับธุรกิจในกลุ่มคลาวด์มาช่วยหนุนนำการเติบโตขณะที่ Hermes ครับรายงานรายได้ในครึ่งปีแรกเติบโตอยู่ที่ร้อยละ 27.5 อัตราการเติบโตของกำไรแต่ระดับร้อยละ 44 สูงกว่าคาดการนะครับขณะที่ Albertaเฟอร์รารินะครับซึ่งเป็นผู้นำธุรกิจผลิตเรือยอชระดับโลกนะครับก็รายงานผลการดำเนินงานช่วงครึ่งแรกของปีนี้รายได้เติบโตร้อยละ 8.6 โดยสาเหตุที่ทำให้เจ้าของธุรกิจแบรนด์ชั้นนำของโลกยังคงเติบโตได้ดีแม้เศรษฐกิจโลกยังฟื้นตัวไม่ดีนักก็เนื่องจากธุรกิจกลุ่มนี้มีอำนาจในการกำหนดราคาสินค้าจากการเป็นเจ้าตลาดหรือครองส่วนแบ่งการตลาดในระดับสูงอีกทั้งผู้บริโภคก็มีความเชื่อถือในคุณภาพสินค้าและบริการจึงทำให้เกิดการซื้อซ้ำนะครับส่งผลให้ธุรกิจที่มีแบรนด์แข็งแกร่งสามารถสร้างผลประกอบการได้ดีอย่างสม่ำเสมอครับจึงเหมาะอย่างยิ่งที่จะแนะนำให้ลูกค้าลงทุนต่อเนื่องในช่วงที่เหลือของปีนี้และลงทุนต่อไปจนถึงปีหน้าครับดังนั้นเพื่อรองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้นหลักทรัพย์ทิสโก้นะครับก็มีการประกาศเพิ่มทุนโครงการกองทุนเปิดทิสโก้เวิลด์แบรนด์หรือว่าทีแบรนด์ครับความเสี่ยงที่ระดับ6นะครับซึ่งถือว่าเป็นความเสี่ยงสูงจาก 1,000 ล้านบาทเป็น 2,000 ล้านบาทโดยกองทุนนี้จะเน้นลงทุนในบริษัทที่เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าชั้นนำของตลาดและมีคุณค่าเหนือบริษัทนะครับนอกจากนี้บริษัทก็จะนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงนะครับมีคุณภาพสูงเป็นแบรนด์ที่มีความหรูหราครับนอกจากนี้นะครับจะมีการลงทุนในบริษัทที่มีรายได้ส่วนใหญ่จากการโฆษณาประชาสัมพันธ์การจัดหาสินค้าและบริการการผลิตสินค้าหรือว่าการจัดหาทุนที่เกี่ยวข้องกับเครื่องหมายการค้าผ่านการลงทุนนะครับของกองทุน Low Funds World Brandโดยบริหารจัดการโดยลอมบาร์ดโอเรียฟันนะครับลงทุนขั้นต่ำ 1,000 บาทครับขณะเดียวกันนะครับข่าวสารจากทางบริษัทจดทะเบียนที่น่าสนใจนะครับรวมถึงกลยุทธ์ต่างๆของทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยล่าสุดนี้เองนะครับได้เป็นเจ้าภาพการจัดประชุม ASEAN Exchange CEO Meeting ครั้งที่36นะครับเป็นการกำหนดตัวชี้วัดด้านความยั่งยืนนะครับทำยังไงให้บริษัทจดทะเบียนต่างๆนะครับรวมถึงเรื่องของตลาดหลักทรัพย์อาเซียนมีการยกระดับขีดความสามารถสร้างความยั่งยืนให้เป็นมาตรฐานสากลครับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือตลท.นะครับเป็นเจ้าภาพการจัดประชุม ASEAN Exchange CEO Meeting นะครับโดยทางตลาดหลักทรัพย์อาเซียนทั้ง6แห่งได้แก่ตลาดหลักทรัพย์มาเลเซียอินโดนีเซียฟิลิปปินส์สิงคโปร์เวียดนามและไทยร่วมกำหนดตัวชี้วัดด้านความยั่งยืนตามมาตรฐานและแนวปฏิบัติในระดับสากลรวมถึงหารือแนวทางการพัฒนาความร่วมมือด้าน ESG ในระดับภูมิภาคเพิ่มเติมเพื่อยกระดับตลาดหลักทรัพย์อาเซียนและการลงทุนที่ยั่งยืนเมื่อวันที่8กันยายนที่ผ่านมาครับดร.ภากรปีตะทวชัยนะครับกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ท่านก็บอกว่าตลาดหลักทรัพย์เป็นเจ้าภาพการประชุม ASEAN Exchange CEO Meeting ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์อาเซียน6แห่งเพื่อร่วมกำหนดแนวทางการทำงานร่วมกันในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นการขับเคลื่อนความยั่งยืนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เชื่อมโยงระหว่างกันเพื่อขยายโอกาสทางการลงทุนยกระดับตลาดหลักทรัพย์อาเซียนและการลงทุนที่ยั่งยืนดร.ภากรยังบอกนะครับว่าการเติบโตของภูมิภาคตลาดหลักทรัพย์อาเซียนมุ่งมั่นในการสร้างโอกาสลงทุนต่อเนื่องโดยในที่ประชุมผู้บริหารระดับสูงของตลาดหลักทรัพย์อาเซียนได้หารือร่วมกันถึงแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เชื่อมโยงระหว่างกันนะครับรวมถึงการขยายการรับรู้ศักยภาพของตลาดหลักทรัพย์อาเซียนแก่ผู้ลงทุนต่างชาตินอกจากนี้ในประเด็นด้าน ESG นะครับยังเข้ามามีบทบาทสำคัญเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนตลาดหลักทรัพย์อาเซียนจึงได้จัดทำตัวชี้วัดร่วมเพิ่มเติมเพื่อเป็นแนวทางในการให้บริษัทจดทะเบียนนำไปใช้เป็นแนวปฏิบัติในการเปิดเผยข้อมูลและให้ผู้ลงทุนต่างชาตินะครับสามารถเข้าถึงข้อมูลพร้อมช่วยส่งเสริมการไหลเข้าของเงินทุนสู่ภูมิภาคได้ทั้งนี้10ตัวชี้วัดด้านบรรษัทพิบาลนะครับที่กำหนดร่วมกันในการประชุมครั้งนี้มีหลากหลายนะครับเช่นความหลากหลายของคณะกรรมการร้อยละของจำนวนกรรมการชายและหญิง
ความเป็นอิสระของคณะกรรมการร้อยละของจำนวนกรรมการอิสระความเป็นอิสระของกรรมการประธานกรรมการผู้บริหารสูงสุดนะครับการประชุมคณะกรรมการร้อยละของการประชุมคณะกรรมการแต่ละคนในรอบปีเป็นต้นครับและจากกระแสการท่องเที่ยวที่ฟื้นตัวนะครับทำให้ตอนนี้การลงทุนในของกองทุนรีดนะครับก็เข้าไปลงทุนนะครับในโรงแรมที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวด้วยล่าสุดนะครับในฝั่งของ LH Hotel ครับประกาศจะลงทุนเพิ่มเติมในโรงแรม2แห่งนะครับมูลค่ารวมกันเกือบแตะระดับนะครับ 9,800 ล้านบาทเลยทีเดียวครับโดยคุณมนรัตน์พดุงสิทธิ์นะครับกรรมการผู้อำนวยการบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนแลนด์แอนด์เฮาส์จำกัดในฐานะผู้จัดการทรัสต์เพื่อการลงทุนสิทธิการได้เช่าอสังหาริมทรัพย์ LH Hotel กล่าวว่าภาพรวมการท่องเที่ยวและโรงแรมของประเทศไทยฟื้นตัวอย่างรวดเร็วประกอบกับไทยเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวส่งผลให้ช่วง6เดือนแรกของปีนี้มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าไทยแล้ว 12.9 ล้านคนสูงกว่าปี2565และล่าสุดรัฐบาลชุดใหม่ก็เร่งดำเนินการกระตุ้นการท่องเที่ยวรับช่วงไฮซีซั่นเช่นนโยบายฟรีวีซ่าซึ่งส่งผลดีต่อภาพรวมการท่องเที่ยวและธุรกิจโรงแรมครับดังนั้นการลงทุนภายใต้ธีมการท่องเที่ยวของประเทศไทยจึงน่าสนใจและเป็นโอกาสดีที่จะเข้าไปลงทุนในกองทรัสต์ประเภทโรงแรมขณะที่ดร.ณัฐกวินเจียมโชติพัฒนกุลนะครับผู้อำนวยการอาวุโสของฝ่ายกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานและอสังหาริมทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนแลนด์แอนด์เฮาส์จำกัดในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ LH Hotel ระบุว่าปัจจุบันกองทรัสต์ LH Hotel มีสินทรัพย์หลัก3โครงการได้แก่โรงแรม Grand Center Point Terminal 21โรงแรม Grand Center Point ราชดำริและโรงแรม Grand Center Point สุขุมวิท55โดยผลการดำเนินงานของโรงแรม Grand Center Point ทั้ง3แห่งในช่วง6เดือนแรกของปีนี้มีอัตราการเข้าพักเฉลี่ยสูงถึงประมาณ 90% และเข้าห้องพักเฉลี่ยสูงกว่าในช่วงระยะเวลาเดียวกันของปี62นะครับกว่า 120% ขณะที่ผลการดำเนินงานของกองทรัสต์ LH Hotel ฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งทั้งนี้นะครับจากภาพรวมการท่องเที่ยวที่กำลังฟื้นตัวจึงเป็นช่วงเวลาเหมาะสมที่กองทรัสต์ LH Hotel จะลงทุนเพิ่มเติมในทรัพย์สินใหม่ศักยภาพสูงในโรงแรม2แห่งคือโรงแรม Grand Center Point Space พัทยาแล้วก็โรงแรม Grand Center Point พัทยารวมมูลค่าไม่เกิน 9,800 ล้านบาทเพื่อกระจายการลงทุนนะครับจากกรุงเทพสู่พัทยาเมืองท่องเที่ยวระดับโลกรับธุรกิจโรงแรมฟื้นตัวครับก็นับเป็นการกระจายการลงทุนสู่พัทยาเป็นครั้งแรกในทรัพย์สินที่มีศักยภาพสูงนะครับที่เป็นแลนด์มาร์คของย่านพัทยาเหนือเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจเข้าไปลงทุนซึ่งภายหลังการลงทุนเพิ่มเติม LH Hotel นะครับจะมีมูลค่าสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวกว่า 20,000 ล้านบาทและจะมีสิทธิในการเช่านะครับคงเหลือเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ22ปีเศษจากเดิมประมาณ18ปีเศษรวมไปถึงนะครับมีการกระจายการทุนที่ดีขึ้นมีสัดส่วนทรัพย์สินอยู่ในกรุงเทพอยู่ที่ร้อยละ55และพัทยาร้อยละ45ครับขอบคุณที่ติดตามรายการ TNN รู้ทันลงทุนนะครับและอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดติดตามกดไลค์กดแชร์และติดตามรายการของเราทุกช่องทางออนไลน์แล้วคุณจะไม่พลาดทุกคลิปวิดีโอดีๆไปจนถึงรายการสดคุณภาพจาก TNN ช่อง16ครับ